สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่ไก่มาแจงข่าวอีกแล้วนะคะวันที่16ตอนเช้านะคะ16พฤศจิกายน2562นะคะความคืบหน้าความก้าวหน้าพี่น้องเกษตรกรเราเป็นยังไงบ้างเนาะค่ะเนาะแม่ไก่ยินดีน้ำเด้อค่ะมื้อนี้ได้ฟังข่าวดีเนาะค่ะข่าวดีทุกมื้อ ความคืบหน้าเป็นจังใดความก้าวหน้าเป็นจังใดแม่ไก่ก็ขอบคุณเว็บไซต์ต่างๆที่ส่งข่าวเนาะค่ะแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้รับรู้รับทราบเนาะค่ะแม่ไก่ก็ขอบขอบพระคุณทุกท่านทุกภาคส่วนเนาะค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำแม่ไก่เนาะค่ะมารับฟังข่าวน้ำกันนะคะเนาะอ้าวเรามาเริ่มในเนื้อข่าวกันเลยนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะธ.ก.ส.จ่ายคิกออฟโครงการประกันรายได้รอบที่3วันที่18พฤศจิกายนนี้เผยล่าช้านิดหน่อยสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรทบทวนข้อมูลใหม่หลังจากพบปัญหารายแปลงจ่ายซ้ำสุเทพย้ำประกันรายได้ข้าวสิทธิ์ชาวนาแค่หนึ่งรอบเท่านั้นหากปลูกใหม่จะไม่ได้รับชดเชยวสันเพิ่นว่าย้ำประกันรายได้ข้าวสิทธิ์ชาวนาแค่หนึ่งรอบเท่านั้นวสันเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะรอบที่3วันที่18พฤศจิกายนนี้นะคะแหล่งข่าวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เผยจากปกติต้องจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ในวันที่16พฤศจิกายนแต่ในรอบนี้อาจจะจ่ายล่าช้าเล็กน้อยก็คือวันที่18พฤศจิกายนนี้ดังนั้นขอแจ้งชาวนาในรอบนี้ให้ทราบถ้วนกันนะคะส่วนประกันที่จ่ายส่วนต่างในรอบที่3ก็ยังคงเป็นข้าวเปลือก2ชนิดก็คือข้าวเปลือกเจ้าและข้าวหอมปทุมธานีค่ะด้านนายสุเทพคงมากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.นะคะกล่าวชาวนาจะได้รับแค่1รอบได้รับสิทธิ์แค่1รอบเท่านั้นหากปลูกใหม่จะไม่ได้รับการชดเชยดังนั้นจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาได้เข้าใจโครงการประกันรายได้นะคะอันนี้คือนายสุเทพคงมากนะคะคณะกรรมการนโยบายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเราบอกเนาะค่ะเนาะชาวนาจะได้รับสิทธิ์แค่1รอบเท่านั้นหากปลูกใหม่จะไม่ได้รับการชดเชยนะคะอันนี้คือเราเตือนไว้ให้เข้าใจเนาะค่ะโครงการประกันรายได้นะคะส่วนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรเผยถึงพ่อปลูกพืชฤดูแล้ง 2562/63 ทั้งประเทศมีพื้นที่รวม 7.21 ล้านไร่นะคะแบ่งเป็นข้าวนาปรังรอบที่2 4.54 ล้านไร่และพืชไร่พืชผัก 2.67 ล้านไร่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตชลประทานไม่ส่งเสริมการเพาะปลูกนอกเขตชนประทาน 1.64 ล้านไร่แบ่งเป็นข้าวนาปรังรอบที่2 1.05 ล้านไร่พืชผักพืชไร่ 0.59 ล้านไร่และลุ่มแม่น้ำแม่กลองจำนวน 1.12 ล้านไร่แบ่งเป็นข้าวนาปรังรอบที่2 0.86 ล้านไร่
พืชไร่พืชผัก 0.26 ล้านไร่นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรและการให้ความช่วยเหลือได้แก่อันนี้เพื่อนรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติเนาะค่ะเนาะด้านการเกษตรนะคะและการให้ความช่วยเหลือเนี่ยมีอย่างแน่นะคะ 1. ฝนแรงฝนทิ้งช่วงช่วงภัยมิถุนายน2562ถึงปัจจุบันด้านพืชพบความเสียหายแล้ว19จังหวัดเกษตรกร 439,964 รายพื้นที่ 4,935 อุ๊ยไม่ใช่สิขอโทษนะคะ 4,935,634 ไร่แบ่งเป็นข้าว 4,120,962 ไร่อู้นี่คือแบบว่าส่วนที่เขาเสียหายเนาะค่ะเนาะพบความเสียหายที่เกษตรกรแจ้งเนาะค่ะเนาะส่วนพืชไร่ก็คือ 810,806 ไร่พืชสวนและอื่นๆก็คือ 3,865 ไร่คิดเป็นเงินนะคะนี่คือความเสียหายนะคะคิดเป็นเงิน5ล้านอุ้ยไม่ใช่สิเนาะค่ะแม่ไก่ขอโทษเด้อ 5,523.97 ล้านบาทด้วยค่ะพี่น้อง 5,523.97 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของข้าวและพืชไร่และพืชสวนอื่นๆนะคะส่วนด้านปศุสัตว์ยังไม่มีรายงานความเสียหายและการประมงนะคะต่อไปภาคอุทกภัยก็คือน้ำท่วมเนาะค่ะช่วงเดือนวันที่24สิงหา2562ถึงปัจจุบันมาดูความเสียหายนะคะว่าน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างด้านพืชพบความเสียหายแล้ว30จังหวัดเกษตรกร242,660รายพื้นที่2,034,562ไร่แบ่งเป็นข้าว1,823,759ไร่อันนี้ก็คือน้ำท่วมข้าวนะคะส่วนน้ำท่วมพืชไร่ 202,750 ไร่ส่วนพืชสวนและอื่นๆก็คือ 8,053 ไร่คิดเป็นเงินนะคะเพื่อนสรุปออกมานะคะช่วงน้ำท่วมนะคะ 2,276.21 ล้านบาทนะคะส่วนด้านการประมงนะคะการประมงที่ถูกน้ำท่วมนะคะมาดูว่าความเสียหายเป็นยังไงบ้างนะคะพบความเสียหายแล้ว24จังหวัดเกษตรกร 13,520 รายพื้นที่ 12,286 ไร่กระชัง 5,117 ตารางเมตรเป็นเงิน 60.23 ล้านบาทนะคะจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 6,051 รายพื้นที่ 6,303 ไร่กระชัง 4,083 ตารางเมตรวงเงินอันนี้มันจะขนาดไม่เท่ากันนะคะวงเงิน 29.51 ล้านบาทส่วนด้านปศุสัตว์พบความเสียหายแล้ว13จังหวัด
มาดูนะคะว่าเกษตรกรกี่รายนะคะเกษตรกร1,070รายสัตว์ตายหรือสูญหาย55,714ตัวคิดเป็นเงิน 3.07 ล้านบาทนะคะจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว110รายสัตว์ตายสูญหาย7,301ตัววงเงิน.48ล้านบาทนะคะอันนี้สำหรับอุทกภัยนะคะต่อไปอันที่3นะคะโรคพืชและศัตรูพืชระบาดมีสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชคือโรคไหม้ข้าวพื้นที่ปลูก66จังหวัดจำนวนอันนี้เยอะนะคะ32,675,130ไร่พบการระบาด11จังหวัดนะคะ396,570ไร่นะคะอันนี้สำหรับโรคพืชและศัตรูพืชระบาดนะคะในข้าวนะคะต่อไปใบร่วงยางพาราพื้นที่ปลูก66จังหวัดจำนวน17 54,929ไร่พบการระบาด3จังหวัดก็คือ 365,850 ไร่นะคะส่วนใบด่างมันสำปะหลังพื้นที่ปลูก53จังหวัดจำนวน8,910,539ไร่พบการระบาด17จังหวัดก็คือ69,977ไร่นะคะสำหรับโรคใบด่างมันสำปะหลังนะคะและพื้นที่ปลูก53จังหวัดอันนี้ของใบด่างนะคะใบด่างมันสำปะหลังเนาะพบการระบาดและนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดพื้นที่70จังหวัดนะคะจำนวน6,109,816ไร่พบการระบาด42จังหวัดก็คือ 1,076,622 ไร่นะคะสำหรับน้อนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในพื้นที่70จังหวัดนะคะอันนี้คือโรคพืชและศัตรูพืชระบาดนะคะทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและการยางแห่งประเทศไทยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การควบคุมกำจัดโรคและเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์การระบาดเพื่อระงับการยับยั้งจำกัดวงความเสี่ยงความเสียหายตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อให้เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจตระหนักถึงผลกระทบให้ความร่วมมือกับรัฐในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมโดยเร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เพิ่นสรุปออกมานะคะว่าเป็นยังไงบ้างได้รับความเสียหายทั้ง3อย่างนะคะมีฝนแล้งฝนทิ้งช่วงนะคะแล้วก็มีอุทกภัยแล้วก็มีโรคพืชและศัตรูพืชระบาดนะคะอันนี้เพิ่นสรุปให้แล้วแต่ก็เป็นข่าวดีนะคะที่พ่อแม่พี่น้องที่จะได้รับตังในวันที่รับทรัพย์ในวันที่18พฤศจิกายนนี้นะคะธกส.จ่ายนะคะงวดที่3นะคะ
สำหรับเงินโครงการประกันรายได้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณเว็บไซต์ต่างๆด้วยสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ